สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะวันนี้แม่พึ่งนะคะก็ได้ปลาชนิดนี้มาเนาะชื่ออะไรนะปลายอนปลายอนภาษาอีสานเรียกว่าปลายอนแม่พึ่งไม่รู้จักว่าปลาอะไรนะภาษาไทยหรือว่าภาษาเขมรก็ไม่รู้จักคนขายก็เขมรเขาบอกว่าปลายอนคนขายก็บอกว่าปลายอนกับปลายอนนั่นแหละค่ะนี่เนาะแม่พึ่งอยากกินมากปลาชนิดนี้ไปเจอหลายที่ก็ไม่ได้ซื้อเพิ่งได้ซื้อวันนี้เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่7เนาะ7มิถุนายน2565นะคะเพื่อนก็มาทำกับข้าวกันจ้าค่ำแล้วมืดแล้วนะทุ่มนึงแล้วมั้งแต่เพิ่งได้ทำกับข้าวเนาะวันนี้จะต้มปลาค่ะต้มส้มปลายอนใส่ใบมะขามพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็นี่เลยเครื่องต้มยำแต่เพิ่งก็ได้ต้มน้ำเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องต้มยำไปเลยจ้าวันนี้ทำแบบเร็วๆเลยนะคะเพื่อนอยู่ข้าวแล้วจ้าเครื่องต้มยำนะคะเครื่องต้มยำรสดีนะคะรสดีหนึ่งช้อนนะคะใส่ตามชอบเลยแล้วก็เกลือวันนี้แม่เพิ่งจะใส่มะขามใบมะขามอ่อนเนาะจะไม่ได้ใส่มะขามเปียกนะคะก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราน้ำเดือดเราค่อยมาใส่ปลากันค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะใส่ใบมะขามต้มไปเลยให้มันเปรี้ยวนะคะขยำสักหน่อยนะใบมะขามอ่อนจ้าต้มให้ออกเปรี้ยวๆเนาะน้ำเดือดเลยจ้าเราก็จะไม่เพิ่งจะปรุงรสก่อนเลยนะเพราะว่าปลานี้เขาจะเนื้ออ่อนแล้วก็ต้มปุ๊บก็จะเปื่อยเร็วเนาะเราจะใส่น้ำปลาปรุงรสกับน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะมีแค่ผงชูรสน้ำปลาเนาะรสดีก็ใส่ไปแล้วใส่ผงชูรสนิดหน่อยแค่นัวๆนะคะสดลงคอดีถ้าไม่ยังไงก็ค่อยเติมกับถ้วยเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งจะใส่ปลาไปเลยค่ะใส่ไปหมดทั้งกิโลนี่แหละแม่พึ่งกินกันหลายคนเนาะ5คนปลา1กิโลนะคะเพื่อนถุงละ1กิโลจ้าไม่ได้บ้างนะแค่ทำความสะอาดเอาขี้เขาออกแค่นั้นเองนะคะปลาก็กำลังเดือดเลยนะคะนี่นะคะปลาเปื่อยแล้วนะคะสุกแล้วเขาสุกง่ายนะคะนี่ตัวซีเนื้อเขาเปื่อยง่ายมากเลยไม่เพิ่งปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะเปรี้ยวใบมะขามนะคะได้ที่เดี๋ยวไม่เพิ่งก็จะใส่อันนี้เนาะพอเราปรุงรสชาติได้ที่แล้วก็ไม่เพิ่งจะโรยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะต้มส้มปลาญอนใส่ใบมะขามอ่อนไม่เพิ่งพูดไม่ค่อยถูกนะรสชาติก็เปรี้ยวนะคะโล่งคอนะนี่นะคะน่ากินน่าสดน้ำร้อนๆ อร่อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่พึ่งจะมาตักใส่ถ้วยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆต้มปลาของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วจ้านี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเนาะแม่พึ่งจะชิมนะคะ
แซ่บ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 เปรี้ยวแบบมะขามนะคะไม่ได้ใส่มะขามเปียกนะแซ่บพอดีเลยสดลงคอนะคะเห็นนะเนื้อปลาก็เปื่อยนะคะต้มแป๊บเดียวปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วค่อยใส่ปลาเนาะเราจะได้ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาเปื่อยง่ายมากเนื้อเนียนนุ่มละลายในปากอร่อยมากเลยแบบไม่ต้องเคี้ยวว้าจิตใจมาค่ะเพื่อนๆมาสดน้ำต้มปลากับแม่พึ่งนะคะร้อนๆเลยค่ะกินข้าวด้วยกันจ้าวันนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แม่พึ่งร้อยเป็ดไลฟ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้ามาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย